สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มีข่าวที่น่าสะเทือนใจเนาะที่ออกมาตั้งแต่เช้าเลยที่ผมเห็นข่าวว่ามีดาราเซเลบท่านหนึ่งใช่ไหมฮะที่เล่นซีรีส์วายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีคดีแบบว่าแทงแฟนสาว20รอยแผลตอนแรกเขาเขียนข่าวว่าเป็นการยื้อแย่งมีดกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นมีดปอกผลไม้ด้วยนะแต่ว่าไปมาก็มีคนเสียชีวิตซะงั้นนะฮะคนเสียชีวิตก็เป็นผู้หญิงนะครับที่อายุมากกว่าตัวคนที่เป็นผู้ชายอะเนาะแต่ว่าคนที่เป็นเซเลบคนดังเนี่ยเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมก็นั่นแหละก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าหลังจากนั้นก็ค่อยมีการยอมรับสารภาพว่าเป็นการกระทำแล้วปรากฏว่าตอนนี้สังคมก็เลยแบบว่าให้ความสนใจคนนี้มากอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าโอ้ยบางคนก็มีการเข้าข้างด้วยบอกว่าเฮ้ยเขาเหนื่อยเครียดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นทุกสมัยเลยนะนี่มันปี2021แล้วนะฮะผมก็เลยมีหนังเรื่องนึงที่เผอิญว่าเพิ่งได้ดูวันนี้เช่นกันนะฮะเป็นหนังที่พูดถึงฆาตกรนะครับไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยมาเป็นคู่รักเลยอันนี้เขาคู่รักเป็นฆาตกรด้วยกันนะฮะซึ่งคำว่า natural born killer เนี่ยนะครับมันหมายความว่าคนบางคนเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นนักฆ่านะคนบางคนเกิดมาเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นฆาตกรแบบ wannabe เลยอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ wannabe นะ born to be เลยอะไรเงี้ยเออนะฮะ คือเรียกได้ว่ายิ่งกว่า level wannabe อ่ะเออนะฮะคือเป็นแบบ natural born killer เลยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราตั้งคำถามว่าเฮ้ยในโลกที่มันเต็มไปด้วยอะไรมากมายอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็ทำให้จิตใจของเราแปรปรวนบางคนเป็นซึมเศร้าบางคนโกรธง่ายหรือคุมสติไม่อยู่จิตหลุดอะไรเงี้ยนะฮะบางทีเราอาจจะทำอะไรที่มันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ก่อนที่ผมจะเข้าหนังเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงข่าวนี้นิดนึงผมรู้สึกเศร้าใจเหมือนกันพอเราเห็นน้องบอกว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะผมเพิ่งจะรู้ตัวว่าผมทำอะไรลงไปอ่ะเออประมาณเนี้ยเนื้อความข่าวเนี่ยผมจับใจความได้ประมาณเนี้ยผมเลยเข้าใจว่าเขาก็คงแบบว่าไม่ทันแบบคุมตัวเองแล้วคุมไม่อยู่อ่ะเออนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าการที่คนอายุน้อยๆมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะบางทีมันอาจจะเกิดปัญหานี้ได้สำหรับบางคู่เนาะซึ่งถ้ามันคุมสติไม่อยู่เนี่ยนั่นแปลว่าอนาคตของคนคนนั้นก็จะพังไปเลยนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากจากอายุน้อยๆก็น่าจะมีอนาคตที่ไกลใช่ไหมนะครับนั่นก็คือเรื่องของความเป็นจริงซึ่งมันไม่เหมือนโลกในหนังเว้ยโลกในหนังเนี่ยคือมันจะเป็นโลกแบบอีกแบบนึงซึ่งผมก็จะบอกว่าเคสเนี้ยนะฮะอันนี้ผมดูแผ่นนะครับเป็นหนังของโอลิเวอร์สโตนนะครับซึ่งผมก็เคยเจอพุ่มกับท่านนี้มาละ2ครั้งนะฮะเคยจับมือเช็คแฮนด์ด้วยเป็นพุ่มกับออสการ์ซึ่งก็เก่งมากนี่คือหนังช่วงท็อปฟอร์มของคุณลุงโอลิเวอร์สโตนนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องฆาตกร2คนเนี้ยเป็นตัวเอกนะครับซึ่งเนี่ยคนนี้ก็คือวูดดี้ฮาร์เรนสันนะครับแล้วก็คุณจูเลียตลูอิสนะครับคนนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ว่าวูดดี้ฮาร์เรนสันนี่คือเราคุ้นมากนะครับจากบทบาทมากมายที่แกรับบทนะฮะซึ่งรอบเนี้ยเป็นรอบที่ผมเห็นแกเป็นตัวร้ายอ่ะซึ่งตัวร้ายเนี่ยเป็นพระเอกด้วยอะไรเงี้ย แล้วเป็นตัวร้ายที่แบบดูโหดมากสายตาความเกรี้ยวกราดความแบบเป็นฆาตกรมันฉายแววมากๆเลยนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีสมทบด้วยทอมมี่ลีจอนส์นะครับผมนักแสดงรุ่นใหญ่ท่านหนึ่งแล้วก็โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์นะครับผมคุณป๋าไอรอนแมนของพวกเรานั่นเองนะฮะซึ่งตอนนั้นก็ยังหนุ่มมากเรื่องนี้ทำมาตั้งแต่ช่วงปี1994นะครับแปลว่าตอนนั้นผมน่าจะประมาณ3ขวบถึง4ขวบเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตอนที่หนังเรื่องนี้เข้าเนี่ยเขาก็บอกว่ามีกระแสมากมายนะฮะว่าด้วยความที่ว่าเขาเอาตัวฆาตกร2คนนี้เป็นพระเอกนางเอกเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าบางคนก็ได้รับอิทธิพลแล้วเป็นฆาตกรต่อเนื่องกันเลยก็มีนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะโทษมันก็โทษได้อะพวกเกม GTA หรืออะไรต่างๆมากมายแต่จริงๆแล้วสื่อเขาก็มีโอกาสในการเล่าใช่ไหมเขาสามารถที่จะเล่าอะไรก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องเข้าใจให้ได้คือเฮ้ยหนังมันก็คือหนังเว้ยชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันชีวิตจริงเนี่ยคุณแทงคนหรืออะไรเงี้ยคุณหมดอนาคตเลยใช่ไหมแต่อันเนี้ยมาพูดถึงฆาตกรที่แบบว่าฆ่าคนเป็นชีวิตจิตใจอะเออคือฆ่าแล้วยังลอยนวลได้เป็นอาทิตย์อ่ะประมาณ3อาทิตย์มั้งแล้วคนตาย50กว่าศพอ่ะคือฆ่าแบบไม่มีเหตุผลเลยอ่ะแบบฆ่าเพราะว่าสนุกของฉันน่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเออก็แค่ฟังพล็อตนี่ก็ถือว่าเออแม่งบ้าแล้วนะฮะแล้วที่บ้าไปกว่านั้นคือคนเขียนเนี่ยคนที่สร้างสตอรี่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณรู้ชื่อเนี่ยก็คุณก็คงช็อกเหมือนกันเพราะคนที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะหมายถึงว่าคนแต่งเรื่องนี้เป็นคนต้นตั้งต้นคนแรกเลยก็คือควินตินทารันติโนซึ่งก็เป็นผู้กำกับสายโหดอยู่แล้วที่แบบว่ามีอะไรก็เลือดสาดมีอะไรก็ยิงปืนชักปืนยิงกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็
ตอนนั้นรู้สึกว่าเควินตินยังไม่ได้ทำหนังเรื่องแรกด้วยซ้ำก็เลยมีการเขียนบทเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนแล้วรู้สึกว่าขายได้แล้วเขาก็ไปพัฒนาบทต่อนะครับเควินตินก็เลยอยู่ในบทที่ได้เป็น story by เควินตินทารันติโน่นะครับแต่ว่าเขาก็ไปเขียนบทกันเพิ่มเองนะฮะแล้วก็โอลิเวอร์สโตนก็เป็นผู้กำกับโอลิเวอร์สโตนเนี่ยก็จริงๆแล้วผมเพิ่งมาดูหนังเก่าๆของแกถือว่าช่วงหลังก่อนๆเนี่ยช่วงปีแถว90 80นี่แกท็อปฟอร์มมากนะคือแกเป็นผู้กำกับที่ทำหนังที่แบบเรียกได้ว่าบ้าพลังมากแล้วก็เป็นหนังที่ประเภทว่าเป็นแอนตี้อเมริกาเลยอ่ะเออคือเป็นเหมือนกับเป็นหนังออกในทางชาติเลยคือปกติเวลาเราดูหนังของอเมริกาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหนังแบบอเมริกันดรีมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นพูดถึงเรื่องแบบดาร์กไซด์พูดถึงเรื่องแบบความแบบอะไรอ่ะโลกมืดอ่ะด้านมืดอ่ะดาร์กแบบDark World อะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นการทำให้เราได้เห็นว่าเออชีวิตสังคมคนอเมริกันนี่มันแบบมันปลอมเปลือกขนาดไหนเพราะว่าสองคนนี้แม่งเป็นฆาตกรที่โหดร้ายมากๆเลยนะอะไรเงี้ยแม้กระทั่งคนที่แบบว่าขับจักรยานปั่นจักรยานมามันยังแบบแค่ผ่านหน้ามันยังยิงเลยเพราะกูแบบกูสนุกดีแต่ว่านั่นเป็นคนที่ได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกหรืออะไรกันอย่างนั้นกันเลยนะอะไรเงี้ยคือนั่นแหละประเด็นคือเรามีสิทธิ์ที่จะตัดสินชีวิตคนด้วยการฆ่าคนไปซึ่งหน้าอย่างนั้นเหรออะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่หนังมันพยายามจะเล่าให้ฟังว่าทำไมสองคู่นี้เขาเป็นฆาตกรแล้วทำไมเขากลายเป็นเซเลบทำไมคนบนอเมริกาอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงให้ความสนใจกับสองคู่นี้มากขนาดนี้นะฮะมันก็เลยมีบทบาทของคุณโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์เนี่ยซึ่งผมบอกเลยว่าแย่งซีนมากๆเฮียไอรอนแมนเนี่ยคือเขามีลุคแบบลุคแบบโทนี่สตาร์กมากๆเลยอะเออตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นใช่ไหมเออคือแกก็จะรับบทเป็นนักข่าวนะครับซึ่งเป็นนักข่าวที่แบบว่าคือประมาณอารมณ์แบบจอมขวัญเลยอะผสมจอมขวัญผสมกับคุณอะไรอะพี่อะไรนะที่ทำ The Reporter ผมจำชื่อไม่ได้ละพี่เออช่างมันเถอะนะครับก็พี่ที่ทำ Reporter ที่เป็นนักข่าวภาคสนามอะพี่แย้มเออพี่แย้มอารมณ์ประมาณนั้นอะนะฮะอาผสมหนุ่มกัญชัยลงไปหน่อยก็ได้อะนะฮะสามคนนี้รวมกันเนี่ยก็กลายเป็นนักข่าวของที่รับบทโดยเนี่ยโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ซึ่งเขาจะเป็นคนที่แบบสนใจประเด็นข่าวร้อนๆฮอตๆแล้วเขามาตีข่าวอะไรเงี้ยซึ่งแบบเขาก็จะสนใจไปทำข่าวพวกฆาตกรหรือว่าอะไรที่มันมีความโหดแล้วคนก็พยายามจะรู้เบื้องลึกหรืออะไรเงี้ยตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นเรื่องของแบบโอเคต้องการศึกษาปมจิตวิทยาอะไรต่างๆว่าเออทำไมเขามีต้นตอการคิดการฆาตกรรมอะไรอย่างงี้แต่ว่ากลายเป็นว่าหนังได้ทำให้เราได้เห็นต่อมาว่ากลายเป็นว่าไอ้ฆาตกรพวกนี้แม่งกลายเป็นคนป๊อปปูล่าเว้ยกลายเป็นว่าพวกนี้แม่งมีที่ยืนในสังคมอะเออแล้วมันก็จะมีฉากชุลมุนอะไรหลายอย่างเลยฮะเช่นแบบไอ้ฆาตกรพวกนี้จะไปศาลก็จะมีคนมาฮุลเล่ชูป้องชูป้ายอะไรกันแต่บางคนเหตุแบบโกรธมากก็แบบว่าก็แทบจะเข้าไปทำร้ายไปต่อยไปตีเขาเลยอะไรไปตบไปอะไรเงี้ยแล้วไอ้สองคนนี้มันก็บ้าเหมือนโจ๊กเกอร์เลยอะคุณแล้วแบบว่าคือระหว่างที่มันตบตีมันก็แบบโอ้ฉันสนุกมากเลยอะไรเงี้ยโอ้โหซึ่งแบบเป็นซีนที่บ้าคลั่งปั่นป่วนมากเลยนะฮะเออคือหนังเปิดมาเนี่ยก็จะมีฉากยิงกันละแล้วก็ผมก็ดูแล้วผมรู้สึกโอ้โหลายเซนเควนตินไม่ออกมาตั้งแต่ฉากแรกเลยจนผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเห็นความเป็นโอลิเวอร์สโตนเลยอะไรเงี้ยเห็นแต่ความเป็นเควนตินแต่พอดูไปต่อๆมาโอเคก็เริ่มเห็นว่าเออเควนตินมันก็คงมีทางที่ฉีกไปมากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยพอแกได้ทำจริงๆใช่ไหมแต่ว่าโอลิเวอร์สโตนเขาก็จะมีความเป็นรักษาฟอร์มของเขาอะในการแบบเล่าเรื่องให้เป็นแบบนาราทีฟประมาณนึงแล้วก็แต่ผมต้องบอกว่าเรื่องนี้คือผมดูหนังเรื่องนี้นะทุกคนเหมือนผมไม่เสพยาผียาอยู่ยังไงก็ไม่รู้คือมันหนังมันไฮเปอร์หนังมันดูกาวมากแล้วภาพในหนังเนี้ยซึ่งก็ถ่ายโดยคุณโรเบิร์ตริชาร์ดสันนะครับซึ่งเป็นตากล้องที่เก่งมากแล้วก็แบบทำงานให้กับมาร์ตินสกอร์เซซี่หรือว่าพุ่งกับหลายๆท่านที่เป็นระดับเอลิสของฮอลลีวูดทั้งนั้นนะแต่ว่าพอแกถ่ายเรื่องเนี้ยรวมถึงควินตินทาเรนติโน่ก็จะใช้บริการคุณโรเบิร์ตริชาร์ดสันบ่อยเหมือนกันแต่ว่าพอแกถ่ายเรื่องนี้สิ่งที่แกถ่ายคือไม่ว่าจะเป็นช็อตหรือการวางโทนสีหรืออะไรต่างๆภาพมันจะตัดอินเสิร์ตนั่นนี่โน่นตัดภาพนั้นภาพนี้ใส่ยำเข้ามาทำนั่นทำนี่จนบางทีเราดูภาพไม่ทันบางทีภาพตัดมาเร็วๆอันนี้ก็ต้องแบบพูดไปถึงการตัดต่อด้วยหรือการจัดมูดโทนของตัวหนังอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมรู้สึกว่าเดี๋ยวก็ขาวดำเดี๋ยวก็เหมือนซิทคอมเดี๋ยวก็เหมือนกับเป็นการแสดงเดี๋ยวมันก็เหมือนกับเป็นโลกอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยจนทุกอย่างมันแบบมันก็เป็นส่วนผสมจนผมไม่เห็นอะไรว่าแบบเป็นเดี๋ยวสีเขียวเดี๋ยวสีแดงเดี๋ยวสีฟ้าเดี๋ยวสีอะไรเงี้ยคือมีการใช้สีมาเป็นลูกเล่นอะไรเงี้ยแต่ผมพูดตรงดูนานๆนี่ผมปวดหัวทุกคนคือมันก็ค่อยทำให้ผมสติหลุดมากขึ้นเรื่อยๆในหนังเรื่องนี้แล้วคือพอดูไปจนถึงช่วงท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแม่งเหมือนหลุดลอยเพ้อไปเลยอะทุกคนมัน
มันเหมือนมันพีจนเหมือนกับผมก็ไม่เคยเสพกัญชงกัญชาอะไรนะแต่ว่าผมพอเห็นเวลาเราดูหนังแล้วเวลาเขาแบบเหมือนหลุดลอยลงไปอ่ะผมดูเรื่องนี้ไปถึงนาทีท้ายผมเหมือนแบบจิตผมแม่งหลุดไปแบบโอ้โหนี่มันภาพบ้าอะไรวะเนี่ยแบบโอ้โหมันไปไกลมากเลยอ่ะเออนะฮะซึ่งผมก็รู้สึกว่าโหมันเอาเรื่องเลยเนี่ยนี่มัน นี่กูดูอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะถ้าอยากจะได้ประสบการณ์นี่คุณต้องไปดูเองนะฮะคือผมก็ลองไปเสิร์ชพันทิปว่าโอ้นี่เอางี้ผมดูจบแหละผมปวดหัวชิบหายเลยผมปวดหัวมากอะผมก็เลยเสิร์ชพันทิปว่ามีใครเป็นแบบเราบ้างวะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เห็นว่าแบบโอ้โหหนังดูมีความไฮเอเนอร์จี้มีความอะดรีนาลีนสูงมีความแบบไฮป์กันเยอะอะไรเงี้ยก็มีคนแบบพิมพ์ในพันทิปนะว่าแบบหนังอะไรวะเนี่ยดูไม่รู้เรื่องดูไม่สนุกเลยมันเล่าอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ก็มีคนมาบอกในความเห็นบอกว่าเออเรื่องตอนแรกรอบแรกผมดูเนี่ยผมก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันแต่พอผมดูรอบ2รอบ3อะไรเงี้ยโอ้โหแม่งนี่คือหนังในตำนานอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมดูรอบแรกเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าแม่งตำนานจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าดูจากปกหลังเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้เลยนะทุกคนเขาเขียนว่านี่คือ a masterpiece seeing this movie once is not enough ก็หมายความว่านี่คือหนัง masterpiecedูหนังเรื่องนี้ครั้งเดียวไม่พอแน่นอนคนรีวิวคนที่ให้คำวิจารณ์นี้ก็คือคุณโรเจอร์อีเบิร์ตเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าแบบว่าเป็นตำนานของนักวิจารณ์ของฝั่งฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้นะครับก็แต่ตัวผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบในความลุกบ้าของมันนะผมชอบในความแบบกล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียของหนังเรื่องนี้เออนะฮะแต่ว่าตัวเนื้อหนังของมันเนี่ยโหแม่งมันดูแล้วมันอึดอัดอ่ะมันดูแล้วมันแบบมันเหมือนอย่างที่บอกเหมือนพิยาแล้วมันเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้มันยัดข้อมูลใส่ผมเต็มไปหมดเลยมันโถมใส่ผมอ่ะนะฮะแล้วบางทีมันแบบรู้สึกหนักเกินอ่ะรู้สึกว่ามันแบบไม่ไหวว่ะมันแบบคืออาจจะไอตัวเนื้อข้อมูลไม่เท่าไหร่แต่การเล่าด้วยภาพบวกการตัดต่อที่แบบว่าบ้าพลังมากๆสุดๆเลยซึ่งผมก็รู้แหละว่ามันคงทำยากมากแต่ความบ้าพลังขนาดนั้นน่ะสายตาของเราอ่ะเวลาเรารับรู้อ่ะมันแบบมันไม่ทันอ่ะมันแบบโหมันปึ้งปั้งอะไรเราขนาดนั้นอ่ะนะฮะผมก็รู้สึกว่าโอ้หรือฆาตกรมันมีความ energy แบบนี้อยู่ในตัวว่าแบบโอ้ฉันต้องทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนังก็พยายามจะถ่ายทอดความรู้สึกแบบนี้ให้เป็นมวลอารมณ์แบบนี้ออกมาให้กับคนดูแล้วพอคนดูเสร็จก็จะแบบนี่แหละ national born killers แบบเออแต่ว่าผมดูจบก็แบบขอพักก่อนไอ้ที่บอกว่าจะต้องดูรอบ2รอบ3เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอีกสัก2 3ปี4ปีเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่แล้วกันเพราะว่าแบบดูรอบเดียวจบแล้วแบบโอ๊ยตายเลย แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมเพิ่งดูหนังอีกเรื่องนึงซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวนะ JFK ของคุณอลิเวอร์โซนเรื่องนั้นก็ข้อมูลแน่นมากเหมือนกันแต่เผอิญว่าการเล่าเรื่องในเรื่องนั้นน่ะผมค่อนข้างรับได้แล้วผมแบบโอ้นับถือเลยรู้สึกว่ารีเสิร์ชคงยากมากอ่ะแต่เรื่องเนี้ยรู้สึกว่าเอามันรู้สึกว่ามันแบบมันไฮป์ด้วย energy ของหนังอะไรเงี้ยด้วยความทะเยอทะยานด้วยทักษะภาษาภาพเล่าเรื่องอะไรเงี้ยทุกอย่างไม่มีการประนีประนอมทุกอย่างจัดเต็มซึ่งเอางี้ผมจะบอกว่ามันมีความล้นมากครับในสายตาผมนะผมรู้สึกว่าคือประหลอดของหนังปกติมันจะประมาณนี้แต่อีนี่มันทะลุประหลอดจนประหลอดแตกประหลอดพังไปเลยอ่ะเออนะฮะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่แบบโอ้โหฉันไม่ไหวกับหนังฉันอยากจะลุกออกจากโรงเลยก็คงจะมีอ่ะนะฮะก็ต้องไปดูกันเองนะครับว่าคุณจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าคนก็พูดถึงกันเยอะเหมือนกัน Natural Born Killers แต่ว่าผมก็เอามาเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในวันนี้เนาะว่าแบบเออเอาจริงยุคสมัยเนี้ยคงไม่มีใครที่จะเกิดมาเป็นฆาตกรโดยธรรมชาติขนาดนั้นหรอกใช่ไหมแบบจ็อกเกอร์เนี้ยหรือว่าแบบตัวละครสองตัวเนี้ยในเรื่องมันก็คงแบบว่าโคตรเซเรียลมันเห็นได้เฉพาะในหนังอะนะแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงอะไรเงี้ยมันอาจจะมีก็ได้นะเออฆาตกรที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยที่แบบฉันเกิดมาที่จะเป็นฆาตกรฉันแบบฉันอิ่มใจที่จะทำตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละเออยุคนี้ก็อาจจะหาได้ไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนนะที่ใครจะมาเป็นเสือร้ายเป็นอะไรเงี้ยก็จะง่ายหน่อยใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะต้องเห็นว่าเออเหตุผลในการเป็นฆาตกรเนี่ยระหว่างการเป็นหนังกับชีวิตจริงเนี่ยหนังเนี่ยโอเคเป็นฆาตกรแล้วอาจจะป๊อปปูล่าอาจจะมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันก็แสดงให้เห็นความย้อนแย้งว่าแบบเออทำไมเราในสังคมเรากำลังให้การยอมรับกับคนแบบนี้จริงๆเหรอทำไมมันเสียสติกันไปหมดแล้วไม่ใช่แค่ฆาตกรที่เสียสติเท่านั้นแต่ว่าคนที่ยังเห่อคนที่ยังเป็นติ่งคนที่ยังแบบว่าตามไอ้ฆาตกรเนี่ยแบบเหมือนกับเป็น FC ขนาดนั้นอ่ะ
เฮ้ยคุณปกติหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนังอาจจะพยายามแบบพูดกับเราทางอ้อมอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่านี่มันปี2021เราก็ยังเห็นว่าขนาดบางคนเป็นฆาตกรฉันก็ยังเป็นติ่งอยู่โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบหนังเรื่องนี้เขาก็ค่อนข้างบียอนในเรื่องของคอนเทนต์ตรงนี้ว่าแบบสุดท้ายสังคมมันก็ยังเสียสติอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะพูดถึงในหนังเรื่องนี้นะครับเป็นความรู้สึกของเราสำหรับการดูรอบแรกถ้าผมได้ดูเรื่องนี้มากกว่า1รอบแล้วเกิดว่าผมเกิดเปลี่ยนความรู้สึกเกิดว่าผมดูรอบ2หรือรอบ3แล้วแบบโอ้ยเรื่องนี้มันตำนานนี่แบบตอนดูรอบแรกเราไม่รู้สึกอย่างนี้เลยอ่ะเอ้ยนี่แบบนี่มันอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวใหม่นะแต่ว่าดูรอบแรกนี่ผมบอกเลยว่าแบบดูจบแล้วแบบว่ามันหนักหัวจริงเลยว่ะที่แบบผมจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยแล้วปรากฏว่าผมก็มีเวลาไม่เยอะที่จะเลือกดูหนังแค่ไม่กี่เรื่องอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ผมเลือกดูเพราะว่าเพื่อนเขาป้ายยามาแล้วก็แบบสักหน่อยแต่ว่าโอ้โหพอดูจบนี่คือแบบปวดหัวแม่งเลยแต่ต้องไปดูหนังอะไรที่แบบว่าแบบเบาสมองลงมามากกว่านี้สักนิดนึงนะเพราะว่าไอ้นี่มันแบบมันเอาเรื่องมากนะฮะมันทำเราตาเบลอไปหมดเลยนะฮะหัวสมองนี่คือแบบไม่อยากเปิดรับอะไรเลยตอนนี้ นะครับอ่ะโอเคใครที่ชอบฟังรีวิวของผมนะฮะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องณภัทร SL นะครับทั้งในฝั่ง YouTube และใน TikTok นะครับเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับภาพยนตร์มาทั้งรีวิวมาทั้งรีแอคชั่นหรือว่ามาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคครับผมวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามครับผมอย่าลืมไปหาดูกันนะฮะถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมฆาตกรถึงกลายเป็นเซเลบทำไมคนยังแห่นิยมสรรเสริญคนที่เป็นคนที่ฆ่าคนอื่นอะไรเงี้ยลองดูกันเองนะครับแล้วก็ถ้าชอบไม่ชอบหรือใครมีประสบการณ์กับการดูหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะครั้งแรกแบบผมเนี่ยมาบอกกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมวันนี้ไม่รบกวนแล้วฮะสวัสดีครับ